เราขายข้าวแล้วกว่าจะได้ตังค์อยู่5เดือน5เดือนก็เป็น9เดือนโอ้9เดือนเนี่ยดอกร้อยละ2บาทวงจรการผลิตที่มาพร้อมหนี้สินที่ไม่มีวันสิ้นสุดหมายความว่าเงินที่เข้าไปสู่โครงการรับจำนำโดยเราไม่ได้จัดการเรื่องโครงสร้างการผลิตในสุดแล้วเนี่ยเงินมันจะไหลไปสู่พ่อค้าหรือกลุ่มธุรกิจที่ขายปุ๋ยและสารเคมีนโยบายแทรกแซงกลไกตลาดล้มกระดานการพึ่งพาตัวเองของชุมชนและกลไกซื้อขายข้าวปกติที่เป็นตัวคัดกรองคุณภาพและนโยบายรับจำนำของรัฐเองก็เป็นการซื้อของคละเพราะนั้นเวลาไปขายมันก็ทำให้มันเงินสูญเสียโอกาสไปหมดนะครับแรงงานในท้องทุ่งเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยอาทิตย์นี้3ทุ่ม